สวัสดีค่ะหมอจริงนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงเรื่องของการเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นนะคะเนื่องจากว่ามีคนถามเข้ามาว่าอยากให้คุณหมอทำคลิปเกี่ยวกับเทคนิคการเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นหน่อยค่ะก่อนที่หมอจะพูดถึงเทคนิคนะคะหมอจะขอพูดถึงทฤษฎีหนึ่งนะคะซึ่งเป็นทฤษฎีที่ชื่อว่า social comparison theory นะคะ social แปลว่าสังคมนะคะ comparison แปลว่าเปรียบเทียบนะคะ theory ก็แปลว่าทฤษฎีนะคะเป็นทฤษฎีที่พูดถึงการเปรียบเทียบทางสังคมนะคะซึ่งคิดค้นโดยนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าลีออนแฟสติงเกอร์นะคะไม่แน่ใจว่าหมอพูดชื่อเขาถูกหรือเปล่านะคะถ้าพูดไม่ผิดเอ้ยถ้าพูดผิดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์การพูดชื่อที่ถูกต้องมาได้นะคะเขาได้คิดค้นทฤษฎีนี้ขึ้นมาในปี1954นะคะโดยตัวนักจิตวิทยาคนนี้นะคะเขามีความเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยมีแรงขับนะคะที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นนะคะมนุษย์เราเนี่ยอยากที่จะประเมินความสามารถของตัวเองโดยเอาไปเปรียบเทียบกับผู้อื่นนะคะเพราะว่านักจิตวิทยาคนนี้เชื่อว่าการที่เรามองเห็นคนที่เก่งกว่านะคะเราก็จะเอาเกณฑ์ของคนคนนั้นเนี่ยมาเป็นมาตรฐานให้ตัวเองเนี่ยได้เปรียบเทียบดูว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเราจะทำตัวเองให้ดีขึ้นได้ยังไงนะคะถ้าเราลองนึกดูเนาะในช่วงชีวิตของคนเรานะคะตอนเด็กๆเนี่ยก็อาจจะมีการเปรียบเทียบว่าใครใส่รองเท้าได้เองบ้างนะคะหรือว่าใครเข้าห้องน้ำได้เองบ้างนะคะอย่างตอนสมัยอนุบาลนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ทำงานกับเด็กก็จะเห็นนะคะว่ามีการเปรียบเทียบกันว่าโอ้คนนี้วิ่งได้เร็วกว่านะคะคนนี้กินข้าวโดยใช้ช้อนได้แล้วอะไรประมาณนี้นะคะโตขึ้นมาในสมัยมัธยมนะคะก็อาจจะมีการเปรียบเทียบกันถึงเรื่องเกรดนะคะเรื่องการแข่งกีฬาเรื่องความป๊อปปูล่าเอาเปรียบเทียบอะไรหลายอย่างนะคะวัยทำงานก็อาจจะมีการเปรียบเทียบเรื่องของเงินเดือนนะคะเปรียบเทียบสถานะทางสังคมเปรียบเทียบตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็อาจจะมีการเปรียบเทียบลูกกับคนข้างบ้านอะไรแบบเนี้ยหลายอย่างมากเลยนะคะจะเห็นว่าการเปรียบเทียบเนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัยทุกตอนของชีวิตเลยนะคะแล้วทีนี้นะคะการเปรียบเทียบเนี่ยเอาจริงๆถ้าเราจะพูดถึงข้อดีเนี่ยมันก็มีเหมือนกันเนาะเพราะว่าอย่างทฤษฎี social comparison theory ที่หมอได้กล่าวไปข้างต้นนะคะเขาก็จะบอกว่าการเปรียบเทียบเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีเกณฑ์ว่าเราเนี่ยอยากจะไปถึงจุดไหนนะคะข้อดีก็คือเวลาที่เราเปรียบเทียบอาจจะทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกที่ว่าถ้าเกิดว่าคนนี้ทำได้นะคะคนนี้ทำเกรดแบบนี้ได้เราก็สามารถอ่านหนังสือทำเกรดแบบนั้นได้เหมือนกันหรือว่าคนนั้นมีตำแหน่งหน้าที่การงานนี้ก็ทำให้เราอยากขยันทำงานเพื่อที่จะได้ไปถึงตำแหน่งนั้นได้เหมือนกันนะคะคือมันก็มีข้อดีถ้าเราใช้การเปรียบเทียบอย่างถูกวิธีนะคะแต่ทีนี้มันก็อาจจะมีข้อเสียได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่ใช้การเปรียบเทียบมาสร้างแรงกดดันให้ตัวเองนะคะหรือว่าเปรียบเทียบมากเกินไปจนทำให้รู้สึกว่าสูญเสียความมั่นใจเนี่ยก็จะทำให้สุขภาพจิตของคนนั้นแย่ลงได้นะคะถ้ามีการเปรียบเทียบมากมายแล้วก็ต่อเนื่องทำให้กลายเป็นคนไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเลยก็ได้นะคะแล้วในตัวทฤษฎีนี้นะคะเขายังได้พูดถึงการเปรียบเทียบ2อย่างนะคะคือ upward social comparison กับ downward social comparison ค่ะ upward ก็คือแปลว่าขึ้นไปใช่ไหมคะ downward ก็คือลงมานะคะupward social comparison คือการเปรียบเทียบตัวเองกับคนที่เหนือกว่านะคะอย่างเช่นคนที่ได้เกรดมากกว่าคนที่ยกน้ำหนักได้มากกว่าคนที่มีเงินเดือนเยอะกว่านะคะซึ่งการเปรียบเทียบแบบนี้จะทำให้คนที่เปรียบเทียบเนี่ยอาจจะรู้สึกมีแรงบันดาลใจอยากจะพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นถ้าเกิดว่าอยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ในระดับที่มากเกินไปก็อาจจะทำให้กดดันได้นะคะแล้วก็การเปรียบเทียบ downward social comparison ก็คือเปรียบเทียบกับคนที่มีสถานะต่ำกว่าเช่นอาจจะเป็นคนที่ยากจนกว่าคนที่อ่อนแอกว่าคนที่ได้เกรดน้อยกว่าอะไรต่างๆนะคะการเปรียบเทียบนี้จะทำให้คนรู้สึกว่าเราเนี่ยเก่งกว่าคนอื่นนะคะซึ่งการเปรียบเทียบนี้ถ้าเกิดว่ามันมากเกินไปเนี่ยมันก็จะเป็นการดูถูกคนอื่นเหมือนกันใช่ไหมคะนั่นก็แปลว่าถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีนะคะแล้ว
สำหรับคนที่ชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเนี่ยจะทำยังไงล่ะหมอคิดว่ามี3อย่างด้วยกันนะคะอันดับแรกก็คือให้รู้ว่าตัวเองกำลังเปรียบเทียบอยู่นะคะบางครั้งนะคะเวลาที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียว่าโอ้เพื่อนคนนี้ชีวิตดีจังเลยโอ้เพื่อนคนนี้ได้รับรางวัลอีกแล้วนะคะเราอาจจะรู้สึกเปรียบเทียบแล้วก็มันจะกลายมาเป็นความอิจฉาได้นะคะให้เรารู้ว่าเราเนี่ยคิดไปถึงไหนแล้วมีความรู้สึกอะไรบ้างเวลาที่เราเปรียบเทียบนะคะอันดับที่2ก็คือให้ใช้การเปรียบเทียบนั้นเป็นแรงบันดาลใจนะคะแทนที่จะอิจฉาเขาแทนที่จะคิดว่าตัวเราไม่ดีเปรียบเทียบแล้วก็ทำให้เสียความมั่นใจในตัวเองเนี่ยให้เอาการเปรียบเทียบเนี่ยนะคะมาเป็นแรงบันดาลใจมาเป็นแรงผลักดันทำให้เราทำให้ได้ดีขึ้นนะคะเหมือนอย่างที่ทฤษฎีเขาบอกว่าเป็นการตั้งเกณฑ์ให้ตัวเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยได้ไปถึงจุดนั้นได้นะคะอันดับที่3คือให้เปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองในอดีตแทนที่จะไปเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นค่ะอันนี้มันมีงานวิจัยชิ้นนึงนะคะซึ่งทำโดยมหาวิทยาลัยเอ็กแซกกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่ประเทศอังกฤษนะคะเขาเนี่ยได้ศึกษาการเปรียบเทียบกับอายุนะคะแล้วก็พบว่าคนที่อายุน้อยเนี่ยมีโอกาสที่จะเปรียบเทียบได้มากกว่าคนที่อายุมากนะคะพอคนเราอายุมากขึ้นไปเนี่ยก็จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นลดลงนะคะซึ่งเขาได้อธิบายไว้ว่าที่คนเราพออายุมากขึ้นจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นน้อยลงเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นค่ะทุกคนนี่เป็นยังไงล่ะคมไหมล่ะคะพอเรามีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นนะคะจะทำให้เราเนี่ยมองเห็นชีวิตในแง่มุมที่กว้างขึ้นมองเห็นตัวเองในอดีตที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะเอาตัวเราเนี่ยไปเปรียบเทียบตัวเองในอดีตมากกว่าที่จะเอาตัวเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะตอนที่เรายังเป็นเด็กๆเนี่ยเรายังไม่มีประสบการณ์ชีวิตมากยังไม่ค่อยเห็นชีวิตนะคะเราก็จะอยากเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นว่าโอ้ชีวิตคนนั้นเป็นยังไงชีวิตคนนี้เป็นยังไงนะคะแต่พอเมื่อเราโตขึ้นมาแล้วนะคะมีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นเราจะไปเปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตมากกว่าอันนี้คือคำอธิบายของงานวิจัยนี้นะคะดังนั้นข้อที่3เนี่ยก็คืออยากจะสรุปว่าไม่ควรเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะแต่ว่าให้เปรียบเทียบกับตัวเองในอดีตว่าเราเนี่ยเก่งขึ้นกว่าวันที่แล้วหรือเปล่านะเราเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นพัฒนาตัวเองได้มากขึ้นอย่างที่เราต้องการมากกว่าเมื่อวานหรือเปล่าแค่นั้นก็พอแล้วค่ะทุกคนโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะหมอขอสรุป3เทคนิคที่จะช่วยให้ตัวเองเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นได้นะคะอันดับแรกก็คือเมื่อเปรียบเทียบแล้วนะคะให้รับรู้ว่าตัวเองกำลังเปรียบเทียบนะคะอันดับที่2ก็คือให้ใช้การเปรียบเทียบเนี่ยมาสร้างแรงบันดาลใจมากกว่าที่จะเป็นการอิจฉาเขาแล้วก็บั่นทอนความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะแล้วก็อันดับที่3คือให้เปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองในอดีตแทนที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นนะคะโอเคก็ครบไปแล้ว3ข้อนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ถ้าเกิดว่าใครมีเทคนิคอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างได้นะคะหรือว่าถ้าใครมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์มาไว้ได้เช่นกันค่ะวันนี้เราไปก่อนอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในแบบของตัวเองสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ก็จะทำให้ศูนย์